ไม่ใช่เราตายฮะมาแล้วครับจบไปแล้วหลายคนอาจจะดูแล้วมีคำถามมากมายยิ่งกว่าคนรักเก่าอีกนะผมถามเรื่อง MV ไม่ต้องไม่ตายต้องไม่ตายดิทำไมครับจับตัวไม่โดนตัวไม่โดนคุณอย่างนี้อย่างนี้ลองอย่างนี้โดนยังโดนยังยังไม่โดนอีกอ่ะนะโอ้ยนี่ก็เล่นกันไปก่อนเหรอครับบางคนดูว่าเฮ้ยตายยังตายยังไม่ตายดิไม่ตายตายยังครับยังนั่งอยู่นี่เลยจะตายใน MV ตามใจที่ผมยังไม่เห็นไปงานยังไม่เห็นลงศพยังไม่หลับน้ำตาคงมันยาวขนาดนั้นไม่ได้มันต้องให้เขารู้กันเองรับรู้กันเองบางคนแบบงงให้ตายหน้าร้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องคือ MV เนี่ยคือเล่าว่าเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเราที่มันโผล่ออกมาเจอที่ร้าน subconscious เนี่ยโอ้นี่เป็นผู้วิจารณ์ MV นะเนี่ยนี่ก็นอกจากจะเป็นเจแล้วนะเนี่ยใช่ผมจะเป็นผู้วิจารณ์ได้แล้วผมยังเป็นเป็นอะไรครับอะไรคิดอะไรมาเป็นครับผมเป็นผู้วิจารณ์ได้ยังเป็นผมยังเป็นผู้วิจารณ์ได้โอ้ก็เล่นไปดีก็แบบวิชาวิถ้วยอะไรก็ได้เอามาเป็นว่าแต่ผมเป็นผู้วิจารณ์ได้แล้วผมยังเป็นผู้วิเศษด้วยไม่หาผมไม่หาเลยอ่ะโอ้ได้พยายามสร้างสรรค์ไปทางอื่นเราเลือกทางเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากลับมาที่ MV เอาเป็นว่ากลับมาที่ MV ขอบคุณมากคือเราพยายามจะสื่อมันว่าแบบว่าโอเคเราเลิกกันแล้วแล้วเรากลับมาเจอกับเขาแบบว่าอยู่กับแฟนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คือมันแบบว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาแล้วก็แล้วแต่ทำไมก็ไม่มีโอกาสแล้วจำได้ตอนแอบบอกเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยบางทีทุกๆอย่างมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ใช่บางทีเราต่อให้เขาอาจจะยังไม่มีแฟนใหม่ถูกบางทีเราอาจจะช่วงวินาทีที่เรากำลังจะขับรถออกมามันอาจจะเกิดเหตุการณ์กับอะไรกับเราก็ได้ถูกไหมฮะนี่ไงที่ต้นบอกว่าอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้เมื่อกี้บอกว่าคุณปอใช่ไหมครับคุณปอมาเป็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่มาดูแลแฟนเก่าเราครับคุณการ์ตูนอย่างนี้ปึ๊บก็จะแบบอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้เขาอาจจะยังไม่ได้จีบเป็นติดปึ๊บอาจจะแบบกำลังอยู่ในช่วงเวลาอยู่ที่กำลังเห็นช็อตปั๊บเราก็เหมือนแบบต้องเฟดออกมาเพราะว่าแบบเราทำใจรับภาพตรงนั้นไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่ตรงนั้นไม่เคยเป็นเรามาก่อนใช่ดีนะเนี่ยว่าปึ๊บมาช้ากว่านี้เห็นช็อตอื่นเนี่ยโอ้โหทำไงครับช็อตอะไรครับแบบช็อตตรงที่อยู่หลังเคาน์เตอร์กันน่ะของคนทำอะไรอบขนมปังก็คงอบขนมปังแหละใช่แบบไอ้ขนมปังกระเทียมถ้าเป็นพี่โจผมถามถ้าเป็นพี่โจทำไมครับสมมุติกุ๊กกิ๊บนะเห็นแฟนตัวเองเนี่ยเก่ามั้ยไม่เก่าแฟนปัจจุบันเนี้ยที่บอกว่ารักกันมากที่บอกว่าจะแต่งงานกันเห็นอยู่แบบอย่างนี้เลยอยู่แบบอย่างนี้เลยเจอช็อตแบบนี้ผู้ชายลูกหัวแล้วในวันเกิดแทนที่เขาจะมาฉลองวันเกิดเราเขาบอกว่าเขาไม่ว่างแต่เราไปเห็นช็อตนี้ที่เขาเป่าเทียนกับคนอื่นผมไปยังไงนะไปแบบต้นป่ะไปแบบตายถ้าไปตายมันจะไปพูดอะไรได้หรอไม่ต้องไปแบบไม่ตายไปแบบเห็นแบบนี้แบบที่ต้นเขาอยู่ใน MV อ่ะคือเห็นแบบโดยบังเอิญผมขี่นี่เลยเนี่ยซูเปอร์เอ็กซ์เข้าไปบึ๊บแล้วล้อขี่เข้าไปในร้านเลยฮะใช่แล้วล้อวางบนหน้าไม่จอดหน้าล้อแล้วก็เบิ้ลแล้วไงเบิ้ลล้อใส่หน้าแล้วตัวแฟนอ่ะแฟนบอกแฟนว่าดูให้ดูให้นี่ดูให้เน่เน่แฟนมีอีกเรื่องมีไม่รู้หลังเลยล้อหลังว่างไม่ได้อยู่เฉยนะหน้าเบิ้ลหน้าใส่ไอ้ผู้ชายคนใหม่อยู่มือแฟนมือว่างปั๊บเสียบเข้าไปในโซ่ผมว่าออกแนวผมว่าออกแนวซาดิสนะครับนี่เป็นคนซาดิสนะครับเนี่ยคุณโจไม่ผมไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นเป็นแค่ความคิดไม่เป็นแค่ความคิดที่เราอยากจะทำจริงๆเราก็ไม่กล้ามันก็เหมือนกันเหมือนเป็นคำถามเหมือนกันแบบว่าเลิกกันไปแล้วอย่างเงี้ยอยากจะพูดอะไรเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายก็สมมติเขาโทรกลับมาขอให้รับก็เป็นไงสบายดีไหมหลายคนอาจจะพูดแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็อย่างเหมือนกับนาทีที่เรามีความสุขกับความรักของเราก็รักษาให้ได้รักษาไว้ให้ดีที่สุดดีกว่าดีมากแต่ว่าถ้ารักษาไว้ไม่ไหวแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ครับนะฮะนาทีที่ไม่มีฉันนั่นเองเมื่อกี้เกริ่นไว้แหละว่าเราจะมีการจับถูก MV จับถูก MV เพลงนี้เลยจับผิดจับถูกจับถูกเหรอเออนี่จับถูกก็ต้องแบบมันต้องบอกต้องให้ทายถูกให้ได้นี่เราจะมีคำถามมาจากใน MV ของต้นเนี่ยแหละจับถูก MV นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ต้นขับมีกี่ล้อครับนั่นผมว่าไม่ต้องเล่นแล้วล่ะผมว่าไม่ต้องเล่นแล้วล่ะจริงต้นอาจจะขับไม่เก่งก็ได้แต่จะมีอีก4ล้ออยู่ข้างล่างไม่ค่อยเห็นไอ้2ล้อเล็กๆอ่ะไม่เคยไป
ไม่ใช่มอไซค์เด็กครับแหมเดี๋ยวจักรยานเด็กเล่นมอไซค์เด็กก็ไม่มีมอไซค์เด็กก็ไม่มีไอ้ที่อย่างเงี้ยไอ้มันเป็นจักรยานไงแล้วเวลาขี่ลำลังไม่ใช่ไอ้ที่แบบมอไซค์เอ้ยไม่ใช่จักรยานปกติที่มันมีล้อข้างๆมาปุ๊บตอนหัดปั่นจักรยานแล้วก็เวลาที่แบบขี่คล่องแล้วอ่ะเอาออกทีละล้อนะออกทีละล้อก่อนแบบยังไม่มั่นใจถ้าเกิดไม่มีอะไรปุ๊บยังเอียงไปล้อเอียงไปด้านนี้ได้ตอนไม่เคยผ่านตรงนั้นเลยโอ้ตอนขี่จักรยานสองล้อโตเร็วดิไม่ครับผมไม่ขี่ครับผมไม่ขี่ผมซ้อนอย่างเดียวซ้อนเฮ้ยอะไรเย้าเป็นซ้อนนึงดิแต่ตอนนี้คือใน MV เอาคำถามจริงๆดีกว่าคำถามอะไรที่เราเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือช็อปเปาเค้กครับนะฮะเออถามว่าเทียนวันเกิดเนี่ยนะครับผมไส้เทียนยาวขึ้นมากี่เซนโอ้ยยากไปครับครับผมโอ้โหผมมือให้ตัวเองด้วยโอ้โหตอบคำถามใครจะไปตอบได้ไม่เอาง่ายๆกว่านี้เมื่อกี้ผมเห็นชัดภาพใน MV ค่อนข้างชัดแต่มันมีช็อตไม่เยอะครับผมนั่นก็คือเค้กที่ใช้ถ่ายครับผมถ้าคุณตลกอีกนี่ถ้าตลกอีกเนี่ยเนี่ยครับนี่เลยนะผมบ้านหน้าเลยผมบ้านหน้าเลยเอามือตากเลยนะเอามือใส่ท่อได้ป่ะอะไรนะไม่โอเคไหมกันไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเทียนมันเกิดเทียนจริงๆเทียนจริงเทียนมันเกิดที่ดูเมื่อกี้นะครับรอเล่นเนี่ยรอเทียนมันเกิดเสียอะไรนั่นแหละรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเทียนมันเกิดที่รู้คำถามจริงกับตูนเปล่าเนี่ยสีอะไรเอาตอนภาพที่เป็นภาพสีภาพที่เป็นสีนะภาพขาวดำไม่ภาพสีเทาไม่ได้ไม่เอาสมมติพี่หนูดูเป็นสีเทาอะไม่ได้เพราะบ้านทีวีหนูขาวดำเดี๋ยวให้หนูไปทะเลาะกับโทรศัพท์นะเพราะหนูจะทะเลาะกับเอสเอ็มของหนูเองก็บ้านเขาทีวีขาวดำเขาก็ดูเป็นสีเทาตอนตอนนี้ทูวิชั่นเราเข้าสู่ระบบ HD แล้วครับผมก็เป็นขาวดำแบบ HD ทูวิขาวดำน้ำบ้าเลยครับผมอ๋อเหรอดีก็เป็นสีเท่านั้นที่บ้านชอบดูแบบซีเปียเป็นคนอาร์ตอาร์ตฮะปรับเป็นโหมดซีเปียครับผมลองทายกันเข้ามาเอาแบบทีวีปกตินะเอสเป็นวัดตามด้วยสีเทียนเล่มนั้นครับและส่งมาที่8787ได้เลยครับโอ้โหผมดีแล้วเอสแล้วเป็นวัดตามด้วยสีเทียนเล่มนั้นสีเทียนผมนึกไม่นึกถึงแบบเทียนสีของเทียนใช่ไหมผมนึกถึงสีเทียนนี่ระบายสีอ่ะผมขอโทษแล้วกันผมขอโทษแล้วกันผมจินตนาการผมเยอะไปนิดนึงโอเคด้วยพี่แล้วใครชอบนะครับดาวน์โหลดกันหน่อยดีกว่าแบบถือลิขสิทธิ์ซะหน่อยได้ครับดอกจัน1232525และกดโทรออกครับผมต้องเฮ้แต่ผมว่าคงมีคนถามคำถามนี้เยอะไม่รู้แล้วต้นอยากตอบไหมอยากตอบเรื่องเกี่ยวกับเอ็มวีได้ถามมาครับนั่งองค์นั่งเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงถามได้ถามได้ไม่อยากเกี่ยวกับปุ๊บอยากอธิบายเลยอธิบายเองเลยเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถามดีกว่าอย่าให้อธิบายเองดีกว่าถามเธออธิบายเองมันจะชอบมีอะไรหลุดมามากกว่าที่เราจะถามเลยถามดีกว่าคำถามปลายเปิดปลายบานกับนางเอกเอ็มวีเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีครับเห็นไหมถ้าถามมันเป็นอย่างนี้ก็จริงๆก็คือบางคนอ่ะจะชอบถามว่าเราเป็นคนเลือกเองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าฮะใช่เล่นสะดวกก็คือเลือกเองส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนเล็กๆที่ช่วยกันเสนอทางพี่ๆเขาจะมีที่โอ้ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนี่แล้วก็มีพี่ทีมงานพี่โปรดิวเซอร์คุมกับจริงไหมครับตอนหลายคนไม่ได้ก็ต้องเข้าไปใกล้ๆให้ช็อตให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับผมแต่มันก็ดีนะมันก็แบบสมมติว่าถ้าเกิดเล่นในวีอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิบายใครเพิ่มแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็นั่นแหละฟังไปอยู่แล้วปกติแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ต้องอธิบายเพิ่มแบบถ้าเกิดมีใครอะไรยังไงมาคือข้อดีก็คือเหมือนแบบเราเขาจะเห็นเหมือนแบบวิวัฒนาการของเพลงเราตั้งแต่แรกตั้งแต่เดโมตั้งแต่เป็นแบบเมโลดี้เลยคือเขาจะได้ฟังมาตลอดแล้วก็แบบเรื่องราวก็จะมีการแชร์กันว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากขยี้เรื่อง MV หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพลงเนี่ยมันก็แค่เลือกกันปกติแต่สมมติถ้าจากตายเลยเนี่ยมันจะแบบพูดกันไม่ได้ด้วยถ้ามันเป็นอะไรที่มันโอ้โหมันยิ่งขยี้กว่าเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แบบมันยิ่งทำให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากจูนอินนี่คือข้อดีดีมากครับรู้เรื่องสเตตัสของเขากันแล้วอีกอย่างที่อยากรู้คือเขามีเพื่อนโสดไหมว่างๆมีครับหลายคนยังไม่รู้มีครับต้องตัวเอาไหมฮะสนใจไหมครับช่วยหน่อยมีคนหนึ่งชื่อชอนสนใจไหมครับชื่อชอนชอนตอนนี้ที่ผมรู้จักในชอนสองคนครับชอนอะไรครับคนนึงเป็นศิลปินที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นตุ๊ดที่เป็นดีไซเนอร์เป็นผู้ชายเหมือนกันไม่มีตรงไหนให้เลือกเป็นผู้หญิงเลยชื่อเล่นชอนชื่อจริงชื่อชัยก็รวมกันเป็นชอนชัยครับผมเรียกว่าสนใจไหมครับเดี๋ยวอะไรเรียกว่าทั้งดื้อเลยทั้งดื้อเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันก่อนดีกว่าครับไปที่1 MV เพลงนี้ของจางกึ่งซอกครับแล้วเดี๋ยวชื่อว่าเพลงนี่เดี๋ยวผมให้เล่นการมุกนี้นะครับผมช่วงหน้าครับเราจะกลับมาครับเล่น
เพลงตีลังกากันแล้วก็เดี๋ยวเรามีเฉลยด้วยนะฮะสำหรับใครที่ทายเข้ามาว่าเพลงวันเกิดใน MV เพลงนี้สีอะไรผมนึกว่าเพลงกังกึซอกชื่อเพลงว่าตีลังกาไม่ใช่อ๋อเป็นเกมเหนื่อยอ่ะโอเคไปครับกังกึซอกเพลงนี้ Feel the B Yeah นี่ยังแบบนี้อ่ะพี่เนี่ยขอบคุณที่ได้แบบนี้